สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำหน้าแดชบอร์ดสวยๆนะครับโดยใช้ตัวไฟบอร์ดก่อนอื่นต้องก่อนที่จะเล่าถึงไฟบอร์ดเนี่ยขอเล่าถึงไฟเบสก่อนนะครับไฟเบสเนี่ยเป็นบริการเรียลไทม์ดาต้าเบสจาก Google ที่เวลาที่เราอัพข้อมูลเข้าไปที่ตัวดาต้าเบสแล้วเนี่ยตัวดาต้าเบสเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลที่ถูกอัปเดตมาให้ที่หน้าเพจอื่นๆด้วยตัวไฟเบสเนี่ยนะครับมันออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่ว่าปกติเนี่ยตัวคนที่ทำเกี่ยวกับแบ็กเอนด์เนี่ยก็จะต้องทำข้อมูลเหมือนเดิมซ้ำๆก็คือต้องมีการสร้างดาต้าเบสต้องมีการทำล็อกอินแบบนี้นะครับซ้ำๆในทุกระบบเขาก็เลยคิดตัวไฟเบสขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางสำหรับในการเป็นฐานข้อมูลแล้วก็เป็นลักษณะของทำตัวล็อกอินด้วยแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยไฟเบสเนี่ยมันไม่ใช้ในงาน IoT ได้ยังไงเนื่องจากไฟเบสเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์แล้วมันก็ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มันก็ออกแบบไลบรารีมาสำหรับ ESP8266 หรือว่า Arduino ด้วยนะครับเราก็เลยสามารถที่จะพุทข้อมูลเนี่ยขึ้นไปผ่าน ESP8266 หรือ Arduino ได้นะครับทีนี้ที่เนี่ยตัวไฟเบสเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าเราอัพข้อมูลขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะทำดาร์ทบอร์ดเนี่ยเราก็ต้องมาเขียนหน้าเว็บเองแต่ทีนี้เนี่ยพอผมเห็นว่าเราจะต้องมาเขียนหน้าบอร์ดหน้าเดดาร์ทบอร์ดเองทำไมผมก็เลยทำตัวไฟล์บอร์ด .xyz ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นหน้าเว็บสำหรับที่จะดึงข้อมูลจากตัวไฟล์เบสเนี่ยขึ้นมาแสดงในโมดูลต่างๆนะครับที่เป็นกรอบขาวๆเนี่ยผมขอเรียกว่ามันคือโมดูลนะฮะโมดูลที่ไฟล์บอร์ดรองรับเนี่ยมันก็จะมีอยู่มันจะมีโมดูลปุ่มกดมีโมดูลสวิตช์สำหรับ3สถานะครับแล้วก็โมดูลช้อยส์เป็นตัวเลือก1 2 3แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มีโมดูลตารางแบบนี้ครับแล้วก็มีโมดูลกราฟแล้วก็มีโมดูลข้อความแล้วก็มีโมดูลสถานะแบบนี้นะครับก็มีประมาณ6โมดูลนะครับที่ใช้หลักๆในอนาคตก็จะเพิ่มโมดูลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีสามารถเลือกหน้าตาของโมดูลได้นะครับทีนี้เนี่ยในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาลองทำเอาอุณหภูมิจาก DHT22 เนี่ยขึ้นไปอัพบนไฟเบสเสร็จแล้วก็จะเอาไฟบอร์ดเนี่ยมาแสดงผลอุณหภูมิที่อยู่ในไฟเบสกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาต่อวงจรกันก่อนนะครับในพาร์ทแรกอันนี้ก็จะเป็นการต่อวงจรนะครับอย่างอันนี้นะครับผมเนื่องจากผมไม่ได้ต่อกล้องผมก็เลยใช้ตัวโปรแกรมอันนี้นะครับในการต่อให้ดูนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะใช้เป็นบอร์ดขนาด half pad นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้โนด MCU V2 เนี่ยตัวไลบรารีอันนี้มันเป็นของเนี่ยมาวางแล้วก็หมุนก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาดู GPIO ก่อนนะครับ GPIO ที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือ GPIO ที่เป็น D1 กับ D2 นะครับเนื่องจากว่า GPIO เนี้ยมันไม่เป็นมันสามารถเป็น I2C ได้แล้วก็มันไม่เป็น ISP มันไม่เป็น DXIX อะไรพวกนี้นะครับเผื่อว่าเวลาที่เขียนโปรแกรมไปเยอะแล้วถ้าเกิดว่าใช้ขาที่มันมีฟีเจอร์พิเศษที่เป็นซีเรียลหรือว่าใช้เป็น API พวกนี้เผื่อมันจะมีปัญหาอนาคตนะครับแล้วก็เลือกใช้ขาที่มันเป็น GPIO ได้อย่างเดียวแล้วก็เอา DTH 22มานะครับขาแรกของ DTH 22เนี่ยเป็นขา VCC สามารถจ่ายแรงดันได้ตั้งแต่ 2.8 โวลต์จนไปถึง 5.5 โวลต์นะครับส่วนขาที่2เนี่ยเป็นขา Data ขา Data ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่า DHT 22เนี่ยมันรับส่งข้อมูลแบบวันไวนะครับก็เลยใช้ขาเดียวส่วนขาที่3เป็นขาว่างนะครับไม่ได้ใช้งานส่วนขาสุดท้ายนะครับเป็นขากราวแล้วก็ต่อตัวนี้เราต่อขาเข้าต่อขา VCC เนี่ยเข้า 3.3G ไปนะครับจากนั้นเนี่ยขาที่2เนี่ยเป็นขา Data แล้วก็อันนี้ผมเลือกไว้เป็นขา D2 นะครับในโค้ดเลือกไว้เป็นขา D2ส่วนขาสุดท้ายนะครับคือขาที่4เนี่ยต่อเข้ากราวครับอ
ก็เสร็จแล้วนะครับการต่อวงจรมีเพียงเท่านี้เนื่องจากว่าตัวโนด MCU ตัวนี้มันสามารถใช้ internal pull up ได้นะครับก็เลยไม่ต้องต่อ R10K ขึ้นมาที่ขา2กับขา VCC นะครับทีนี้เนี่ยเราก็เสียบบอร์ดเท่าคอมเลยครับจะใช้สาย USB เสียบเข้าตรงนี้นะครับก็การต่อวงจรในพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทที่2เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อเทสตัว DHT 22ด้วยแล้วก็เป็นการยังไงล่ะเริ่มต้นเรียนรู้การสมัครสมาชิกของ Firebase ด้วยนะครับแล้วก็มีเอาอุณหภูมิขึ้นไปอัพบน Firebase นะครับส่วนในพาร์ทที่3เนี่ยก็จะเป็นการเอาข้อมูลจากใน Firebase เนี่ยขึ้นมาแสดงบนไฟบอร์ดนะครับสำหรับในคลิปนี้พาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ